อัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของป้ากบค่ะมีข้อมูลเข้ามาเติมค่ะคุณผู้ชมมีคลิปเสียงอีกแล้วคลิปเสียงอีกแล้วแต่อันนี้เป็นตำรวจคุยกับตำรวจนะระหว่างพันตำรวจโทนิติธรกับดาบตำรวจชุดสืบสวนนะคะลองดูนะคุณผู้ชมเป็นข้อมูลคลิปเสียงที่เขาคุยกันหลายห้วงเวลาต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยประมาณว่าเขาไล่กล้องวงจรปิดแล้วเห็นนะว่าคนร้ายคือกลุ่มวัยรุ่นจริงๆนะคะพันตำรวจโทนิติธรเนี่ยเขาคือสารวัตรสืบสวนสภ.อรัญญประเทศใช่ไหมคะคุยอยู่กับดาบตำรวจชุดสืบสวนทำหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเขาก็คุยกันแล้วเขาก็พบว่าอ้าวเขาเจอจริงๆฮะวัยรุ่นเยาวชนเด็กๆนะคะรุมกระทืบป้ากบทีนี้ตำรวจที่ไล่กล้องวงจรปิดที่เป็นดาบตำรวจก็เลยโทรหาพันตำรวจโทนิติธรตอนนั้นก็บันทึกเสียงคุยกันเอาไว้เริ่มแรกคือตอนเที่ยงนะคะเที่ยง8นาทีเป็นการรายงานข้อมูลว่าเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุนะเขากำลังทำร้ายประกบอยู่ในภาพเลยเห็นชัดเลยลองดูค่ะเวลา 12.08 ของวันที่13มกราคม2567ข้าพเจ้าพันตำรวจโทนิติธรพิมพ์คำโทรศัพท์ไปแจ้งข้อมูลกับพันตำรวจตรีนิติรัตน์ศรีสวัสดิ์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีซึ่งกำลังนำตัวนายปัญญาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสระแก้วรายละเอียดตามคลิปตั้มพิกแขนหัวนอนเลยตั้มอะไรนะครับพี่กล้องวงจรปิดเป็นวัยรุ่นไล่ตีเท่าเลยพี่เดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงลูกน้องพี่ดูกล้องอยู่โอเคเอาละพี่ไล่ตีไล่ฟันดูเลยเนี่ยรอพี่เหรอรอความชัดเจนนะแป๊บนึงตั้มเอาพี่มันยื่นไปแล้วพี่อ้าวจะทำยังไงตั้มยื่นไปแล้วพี่ทำไงอธิบายอย่างนี้ก่อนสันนิษฐานได้ว่าคลิปนี้เป็นการพูดคุยกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันที่13คำว่ายื่นไปแล้วเนี่ยหมายถึงยื่นขออำนาจศาลฝากขังตัวลุงเปี๊ยกคือเขาพยายามจะบอกว่าอย่าพึ่งนะเพราะว่าตอนที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพของลุงเปี๊ยกเนี่ยคือเช้าวันเสาร์หลังจากที่ควบคุมตัวลุงเปี๊ยก9ชั่วโมงที่สภ.อรัญญประเทศทำแผนเช้าวันเสาร์ฝากขังประมาณสัก11โมงก่อนเที่ยงเนี่ยตำรวจก็ไปไล่กล้องจังหวะเที่ยงกว่าพอดีโทรกลับมาแจ้งว่านี่เจอกล้องแล้วเจอคนทำร้ายตัวจริงแล้วเยาวชนทำร้ายประกบแต่ตำรวจอีกสายนึงบอกยื่นไปแล้วคือยื่นฝากขังลุงเปี๊ยกไปแล้วทีนี้เขาคุยกันอีกค่ะมีบันทึกไว้ตอนเที่ยง10นาทีนะคะเมื่อตะกี้มันเที่ยง8ตอนนี้มันเที่ยง10นะคะพันตำรวจโทนิติธรโทรกลับไปหาดาบตำรวจที่ดูกล้องวงจรปิดดาบตำรวจก็เล่ารายละเอียดในกล้องให้ฟังอ่ะเห็นภาพอะไรบ้างใครทำร้ายประกบบ้างนะคะแล้วก็มีจังหวะของเที่ยง11นาทีที่เป็นการสนทนาจังหวะนี้ออกมานะคะคุณผู้ชมอ่ะพันตำรวจโทนิติธรโทรกลับไปใช่ไหมดาบตำรวจดูกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะคุยกันว่าเวลาที่ชัดเจนของวัยรุ่นที่ก่อเหตุกับป้ากบมันคือช่วงไหนกันแน่ฟังคลิปค่ะที่13มกราคม2566เวลา 12.11 ข้าพเจ้าพันตำรวจโทนิติธรพิมพ์คำโทรศัพท์กลับไปหาดาบตำรวจยวุฒิสิงห์วงศ์เพื่อให้ส่งคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรายกลุ่มสืบสวนสภ.อรัญญประเทศเพื่อทราบรายละเอียดตามคลิปมีอีกนะคะคุณผู้ชมมีอีกคลิปนึงทีนี้เปลี่ยนคนคุยกันละคนนึงเหมือนเดิมอีกคนนึงเปลี่ยนค่ะเป็นคลิปเสียงที่บันทึกเอาไว้เที่ยง35เป็นการสนทนาระหว่างพันตำรวจโทนิติธรทีนี้โทรไปหาพันตำรวจตรีนิติรัตน์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเจ้าของคดีคือคนที่เอาลุงเปี๊ยกไปขอศาลฝากขังนะคุยกันคุยว่าเอายังไงดีชัดเจนแล้วนะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยทำร้ายประกบละมันชัดละแล้วพนักงานสอบสวนที่เอาลุงเปี๊ยกไปฝากขังก็บอกว่ามันไม่ทันแล้วอ่ะพี่ผมอ่ะฝากขังไปแล้วท่านก็อนุมัติไปแล้วพันตำรวจโทนิติธรเลยบอกว่าชิบหายแล้วชัดเจนแล้วว่ามันหิ้วขึ้นรถแล้วก็คุยกันนะคะว่าที่นี่พวกเราเนี่ยปัญหาเข้าแน่เลยพี่มันเร่งด่วนนี่พี่เราซวยแล้วอนุมัติฝากขังตั้งแต่11โมงแล้วท่านนี่ก็หมายถึงผู้พิพากษาที่ไปขอศาลฝากขังนะครับแล้วก็กลายเป็นลุงเปี๊ยกก็มาได้หมายปล่อยในช่วงเช้าวันจันทร์นะแต่ว่าคลิปนี้ก็ยืนยันได้ว่าคือเอาแหละจะไปบีบจะไปอะไรหรือจะช่วยหรือไม่ช่วยเนี่ยอีกเรื่องนึงแต่ขั้นตอนการทำคดีอ่ะแหมมันแค่วันเดียววันศุกร์อ่ะวันศุกร์เจอศพเนี่ยเที่ยงวันเสาร์
ตอนเที่ยง10คุณก็เจอกล้องวงจรปิดแล้วไม่เห็นมีความจำเป็นจะต้องไปรีบควบคุมตัวลุงเปี๊ยกแจ้งข้อกล่าวหาตอนเช้านำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะไม่รอให้แน่ใจสักนิดนึงว่าที่ลุงเปี๊ยกเขาพูดเนี่ยมันเป็นยังไงประกบอยู่ตรงไหนถ้าไปไล่ดูกล้องมันก็ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเอาลุงเปี๊ยกไปขออำนาจศาลฝากขังไปแล้วแต่มันวิดจริงๆนะมันคือจังหวะเวลานั้นเลยแต่อีกด้านนึงในอีกมุมนึงนะคะก็อาจจะเป็นการยืนยันว่าตำรวจก็ทำเต็มที่เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเขารู้ตัวช้าช้าไปหน่อยนึงก็มันก็มีข้อสังเกตไงพอมีสื่อมาเปิดภาพปุ๊บตำรวจถึงบอกว่าจริงๆผมมีกล้องในมือตั้งแต่บ่ายวันเสาร์แล้วแต่ระหว่างนั้นเนี่ยไม่ได้บอกไงเป็นเรื่องของการสื่อสารก็มันก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่าถ้าสื่อไม่ได้เปิดภาพที่ตำรวจมีเนี่ยแล้วหลักฐานในมือตำรวจจะออกมาเปิดไหมจะยอมรับไหมว่ามันเป็นความผิดพลาดตรงนี้จริงๆอ่ะ